สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูมะลิครับต้นนี้หนอนลงใบมะลิครับที่แรกกะว่าจะไม่จัดการเพราะว่าปกติแล้วมันก็จะกินนิดๆหน่อยๆแต่นี้มันเป็นยอดอ่อนกิ่งแขนงที่แตกออกมาครับนี่อันนี้2วันครับเรียบร้อยเลยที่แรกเอาน้ำส้มควันไม้มาฉีดก็ไม่อยู่คราวนี้ก็ต้องเคมีบ้างครับไม่งั้นใบคงจะหมดต้นนี้อีกอย่างหนึ่งมันทำให้ต้นมะลิของเราต้นนี้ชะงักแน่นอนครับชะงักการเจริญเติบโตเพราะว่าหนอนได้กินนี่ครับปลายยอดของมะลินี่โดนดำๆนี่คือโดนหนอนกินแล้วนะครับถ้าไม่รีบจัดการก็คงจะแบบว่าใช้เวลารักษาตัวนานมากครับต้นนี้จริงๆต้นนี้เป็นต้นที่โตไวต้นหนึ่งนะครับนี่สังเกตว่าหนอนนี่กินหมดเลยช่วงหน้าฝนนี่ครับเยอะเลยเพื่อนๆต้องดูแลนิดนึงนะครับยอดใหม่ๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งใกล้เคียงกันแตกยอดใกล้เคียงกันแต่อาจจะแตกที่หลังต้นนี้สักหนึ่งสัปดาห์ที่หนอนยังไม่ลงไปครับเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับมะลิต้นนี้กิ่งแขนงที่แตกออกมานี่เหมือนแขนเขานะครับนี่แตกใหม่ๆเลยนี่หนอนยังไม่หนอนยังไม่ลงครับนี่สังเกตว่าใบนี่จะแบบว่าใหญ่สวยเลยนะครับนี่ต้นนี้นี่ครับหน้าฝนเพื่อนๆต้องลองสังเกตดูนะครับเพราะว่าหนอนมันจะเยอะมากช่วงนี้ช่วงหน้าฝนต้นไม้เราก็มะลิผมสังเกตแล้วว่ามันจะโตหน้านี้ครับมะลิจะโตหน้าฝนนี่แหละโตดีหน้าฝนต้องรักษาไว้ครับรักษายอดไว้ให้ดีไม่งั้นชะงักการเจริญเติบโตจะเสียปีนะครับเพราะว่ากว่าเมล็ดนี้จะได้ยอดหนึ่งกิ่งหนึ่งนี่ใช้เวลาครับไม่ง่ายครับเมล็ดบอกได้เลยไม่ง่ายแน่นอนกว่าจะได้ไม้กว่าจะโตได้ลูกนี่ก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับศัตรูอย่างเดียวที่เห็นก็คือหนอนครับหนอนพวกหนอนกินใบอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีนะครับหนอนสามารถจะเจอหนอนกินตอนนี้แตกยอดดีครับแทบทุกต้นเลยผมจะพามาดูต้นนี้ฝนลงทีๆนี่คือฝนลงติดๆกันเกือบ1อาทิตย์นะครับนี่ฝนลงติดกันเกือบ1อาทิตย์จะได้ยอดใหม่ของต้นมะลิช่วงนี้ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงนิดนึงนะครับอาจจะมีปุ๋ยสูตรเสมอบ้างก็ลองดูนะครับอันนี้ก็ใส่บ้างเพิ่งใส่ครั้งแรกครับส่วนมากก็เป็นเคยใส่ขี้วัวขี้ไก่ไม่ค่อยได้ใส่เคมีอันนี้ก็ลองดูสักรอบนึงว่าจะเป็นยังไงขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณครับ